และพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการจัดไลฟ์นะฮะนอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับและวันนี้นะฮะอยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริคนะครับก็เรียกง่ายๆว่าบอยก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาจัดเซตไลฟ์นะฮะที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะยกอุปกรณ์นะฮะเข้าไปจัดเซตด้านในนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะช่อง YouTube นะฮะ Boy Photo Trick นะครับเพจ Boy Photo Trick นะครับอย่าลืมเข้าไปดูตรงนั้นด้วยแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับตั้งไฟบริเวณเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูแสงอีกหน่อยได้ค่ะแต่ก็น่ารักดีครับจัดออกมาโอเคอันนี้แฮนด์เมดเองหมดเลยป่ะใช่ค่ะโอ้ดีครับก็เป็นตัวอย่างผมไม่ต้องเองงบไม่เยอะด้วยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็ซื้อมาแปะเอาเองเนาะตอนนั้นยังเห็นเป็นแบบพื้นโล่งๆที่บอกพี่ว่ากำลังนี้คือที่แปะวอลเปเปอร์เท่านี้เพราะว่าหนูเตี้ยด้วยหนูก็เลยว่าอยากให้เห็นไม่รู้ว่าเห็นป้ายไหมเห็นครับเห็นเลนขยับได้อยู่ค่ะสวยสวยครับแฮนด์เมดเองสวยสวยแล้วก็ตัวแอดมินไม่รู้จะต้องวางตรงไหนค่ะเดี๋ยวกล้องอ่ะกล้องเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับกล้องส่วนการทำงานเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เราได้เข้ามาในห้องจัดไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะก็อันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยจัดงานแฮนด์เมดเองนะฮะฉากหลังนี่คือทำเองนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดไฟนะเดี๋ยวเราจะจัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดไฟเนี่ยเรามาดูว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งจริงๆวันนี้ผมจะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่มาไลฟ์นะฮะก็จะมีชุดไฟนะครับไนท์โฟโต้อันนี้ก็จะมาเป็น2ชุดนะฮะเป็นไฟซาลาเปานะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับอันนี้เป็นจอ LCD นะฮะ27นิ้วเป็นจอแนวตั้งเอาไว้อ่านคอมเมนต์นะครับอันนี้จัดชุดมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีดัมมี่นะครับแคปเจอร์การ์ดนะครับแล้วก็สาย HDMI อันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับซาลามอนิก B-Link 500นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้อง Canon นี่ M50 Mark II นะฮะซึ่งจะเป็นการจัดเซตในวันนี้นะครับก็โอเคก็คือเดี๋ยวตัวกล้องอ่ะไอ้ตัวนี้มันทัชสกรีนได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไปกลางคืนเนาะก็อาจจะปิดผ้าม่านตรงนี้นิดหน่อยด้านบนเนี่ยจะใส่โลโก้อะไรไหมครับน่าจะใส่ใส่ผมก็จะเผื่อไว้ให้ตรงนี้นะเนาะเผื่อไว้ให้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ในโปรแกรม OBS อีกทีนึงนะครับใช่ค่ะแล้วเอาไฟมาส่องใช่ครับได้ได้อันนี้ผมให้ดูภาพเฉยว่าเดี๋ยวเราจะจัดมุมประมาณนี้นะหมุนมาที่ตัวนี้แล้วก็เมนูตั้งไว้ให้หมดแล้วนะครับส่วนตัวไมค์นะครับเราเสียบไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ได้ย้ายไปไหนอ่ะมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละก็อย่างนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ส่วนใหญ่จะยื่นเสื้อผ้าไหมครับยื่นให้ลูกค้าดูไหมนิดเดียวค่ะนิดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะนิดเดียวค่ะโอเคงั้นจะเป็นแค่จิ้นลายอะไรเงี้ยจุดนะครับมันจะเป็นจุดตรงกลางได้แล้วเอาจุดใหญ่กว่านี้หน่อยอ่ะนี่ก็ได้นี่ครับนี่ครับมันจะใหญ่ขึ้นมาเวลาโฟกัสเนี่ยมันก็จะมาเห็นนะตรงนี้ครับแต่ว่าการโฟกัสมันจะใหญ่ใช่ครับก็เวลาเราเอาสินค้ายื่นเข้ามาก็จะโฟกัสพอเราออกไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะไปข้างหลังเองเนี่ยตรงนิดนึงแต่ไม่อยากให้ยืนชิดผนังมากนะครับอยากให้ยืนประมาณเนี้ยได้ใช่เพราะว่าจะได้มีพื้นที่นะครับในการเดินใช่ประมาณนี้ค่ะแต่ก็อย่าลืมมาร์คจุดมาร์คได้ไหมหรือจำไว้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นพรมเนาะเดี๋ยวไปอันนี้เป็นรอยตรงนี้เลยค่ะใช่ใช่ประมาณนั้นเอาเอฟนี่มาแปะใช่แปะมาร์คจุดไว้นิดนึงไอ้ตัวนี้ครับซูมได้นะซูมอินอันนี้ซูมค่ะอันนี้คือกว้างสุดคือมันจะเห็นนูนเพดานนู่นเลยแต่ทีนี้คือเราสามารถซูมได้ครับซูมเข้าไปอย่างเงี้ยที่นี่ตรงนี้เหมือนเดิมแต่สามารถซูมเข้าออกได้นะครับอันนี้ก็คือตัวกล้องเสียบไมค์แล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นสาย HDMI
นะครับพอ HDMI เนี่ยโยงมาที่นี่ OBS Video นะฮะเวลาต่อกล้องนะครับต่อกล้องอย่างตัวนี้ใช่ไหมสายเนี่ยครับเชื่อมมาที่ตัวนี้ก็คือเป็นช่องเอาท์ไอช่องอินอย่างนี้อันนี้เป็นฮับอันนี้เป็นแคปเจอร์การ์ดนะครับแล้วก็ไอตรงนี้แหละเชื่อมมาที่นี่นะครับเนี่ยแต่ทีนี้ไอกล่องเนี่ยต้องเป็นสีฟ้านะครับอันนี้คือสถานะทำงานแล้วนะครับแล้วก็เวลาเรามาอย่างเงี้ยปกติเลยก็คือเปิด OBS นะครับ OBS เป็นโปรแกรมไลฟ์แล้วก็กด Studio Mode ตัวนี้ครับ Studio Mode Studio Mode มันจะมี2จออันนี้คือเอาไว้เตรียม Preview ฝั่งนี้คือคนดูจะเห็นตอนไลฟ์สดนะครับเพราะนั้นจะใส่โลโก้จะทำอะไรคือดูฝั่งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะสอนเอารูปเข้านะครับกดลบไปก่อนความหมายก็คือภาพมาจากกล้องนั่นแหละเราก็จะรีเนมไปคำว่ากล้องครับอันนี้คือตามความเข้าใจเราเลยนะครับกล้องครับแล้วก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ครับนี่แคปเจอร์การ์ดคือชื่ออันนี้นะ GC551 กดเข้าไปครับเนี่ยมันจะมาอย่างนี้แหละแล้วก็โอเคทีนี้มันยังเป็นแนวนอนอยู่ให้คลิกขวาคลิกไปที่รูปตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็คลิกขวาทรานสฟอร์มนะแล้วก็90นะครับนี่แล้วก็ทรานซิชันไปเนี่ยมันถึงจะมาก็คือเอาง่ายๆว่าฝั่งนี้คือฝั่งที่คำว่ากล้องมันจะวิ่งอย่างเงี้ยตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าอันนี้มันจะมาหมดเลยนะมาจากทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งอะไรเงี้ยเราก็ปิดแล้วไมค์ที่เราใช้คืออันนี้อันเดียวครับเนี่ยเทสปกติเสียงไม่ดังมากเนาะเทสสมมติว่าถ้าผมพูดอย่างเงี้ยครับขึ้นแดงอย่างเงี้ยให้ลดตรงนี้ลงเนี่ยลดเสียงตัวนี้ลงเนี่ยครับให้เสียงเนี่ยจะอยู่บริเวณประมาณเขียวๆเหลืองๆเนี่ยครับเสียงมันจะไม่ดังจนเกินไปนะครับหรือเสียงใช่เสียงมันจะไม่แตกเนี่ยเทสเนี่ยเราต้องเทสดูอ่ะเวลาลองพูดดูลองพูดได้เลยครับเทสประมาณนี้สมมุติว่าถ้าผมเอาขึ้นอย่างเงี้ยลองเทสดูครับเสียงปกติเลยเห็นไหมเสียงแตกเสียงพูดประมาณไหนฮะเนี่ยเสียงมันจะแดงพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าให้ลดตรงนี้ลงก็ไปที่แอปไฮลัดแล้วก็โอเคแล้วก็เบลส์นะครับที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมผมจะใส่คำว่า LUT นะครับก็จะใช้กันเดี๋ยวผมให้ลองดูก่อนเป็น6เนี่ยอันนี้คือไฟล์ที่6ครับเนี่ยนะมันจะดีนี่แล้วก็เนี่ยเข้าไปที่ ADSL นะครับแล้วก็กดตัวนี้เลยนะครับถ้าจริงก็เน็ตถือว่าดีอยู่ครับให้เปิด OBS ครับ OBS คือผมจะพูดทับศัพท์เลยนะ OBS ก็คือโปรแกรมไลฟ์เนาะเปิดไว้เลย2เปิดไปที่ตัว Google ครับหรือว่าเปิดไปที่ Facebook นะครับเราก็พิมพ์ไปเลย Facebook นะครับเนี่ย Facebook ล็อกอินนี่นะครับครับล็อกอินเองมันล็อกอินเข้าแล้วทีนี้เพจนะครับเข้าไปที่เพจนะสีชมพูอันนี้อันแรกใช่ไหมครับโอเคก็คลิกเข้าไปทีนี้มันจะมีคำว่าถ่ายทอดสดเห็นไหมนี่ครับครับแล้วก็คลิกถ่ายทอดสดตอนนี้เพจมันจะมีให้ทดสอบไลฟ์ครับให้เปิดตัวนี้ครับอันนี้คือทดสอบไลฟ์นะครับแล้วก็เลือกทีนี้เราก็ติ๊กไปที่ตัวนี้ครับซอฟต์แวร์สตรีมใส่ชื่อกับคำบรรยายเขียวคือดีแล้วก็
เหลืองกับแดงคือไม่ดีนะครับครับทีนี้พอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมเขียวก็นี่ฮะไอ้คำว่าเริ่มถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะขึ้นไอ้ตรงนี้เขาก็จะเตรียมให้เราแล้วนะเห็นนะทีนี้ถ้าเรากดเริ่มเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือจะไลฟ์เลยระหว่างนี้เราก็เตรียมไว้ก่อนอะไรก็ได้ยังไม่ขึ้นนะเริ่มเลยนะโอเคเริ่มเลยนะคะวันนี้เป็นวันไลฟ์วันแรกนะคะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นเหลืองสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลนะคะลูกค้าพิมพ์มาได้เลยนะคะโปรโมชั่นนะคะ399 บาทจัดส่งฟรีทุกบ้านเลยนะคะ